Day 2 on your choices อันนี้ก็จะเป็น mindset เกี่ยวกับตัวเลือกของคุณหรือว่าการตัดสินใจเลือกของคุณ Your choices are made in a moment but their consequences will transcend a lifetime การที่คุณเลือกอะไรสักอย่างสิ่งที่คุณเลือกไปเนี่ยมันเราก็เลือกภายในช่วงระยะเวลาแค่แวบเดียวเท่านั้น in a moment นะคะแต่ผลลัพธ์ของมันก็คือ consequences ผลลัพธ์ของตัวเลือกเหล่านั้นน่ะการที่เราเลือกเหล่านั้นน่ะมันจะเขาใช้คำว่า transcend ที่มันก้าวข้ามอ่ะแปลว่าก้าวข้ามระยะเวลาตลอดชีวิตทั้งชีวิตของเราซะอีกนะคะ a lifetime นะคะหมายความว่ายังไงอันนี้คุณ MJDeMarco เป็นคนพูดไว้นะคะ eat this greasy high calorie hamburger or prepare a healthy salad เขาบอกว่าคุณจะกินแฮมเบอร์เกอร์ที่แบบแคลอรี่สูงๆแล้วก็มันเยิ้มหรือว่าจะกินสลัดหรือว่าจะแบบเตรียมสลัดที่มันดีต่อสุขภาพหรือว่า sleep in and barely get to work on time or wake up at 5 a.m. to work on your side business before going to work at your day job คุณจะนอนต่อก็ได้แล้วก็แทบจะไปทำงานไม่ทันก็คือแบบเอาแค่พอให้ทันเวลาเงี้ย work on time ก็คือตรงเวลาหรือ or wake up at 5 a.m. หรือคุณจะตื่นตีห้าเพื่อทำงานทำ side business ก็คือเหมือนทำธุรกิจไปด้วยอ่ะก่อนที่คุณจะไปทำงานปกติของคุณนะคะ your day job ก็คืองานงานประจำหรืองานทั่วไปงานปกติของคุณที่คุณทำอยู่แล้ว stop trying the moment you get rejected or swallow your pride and keep going คุณจะหยุดพยายามตอนที่คุณโดนปฏิเสธหรือว่าคุณจะกลืนความภาคภูมิใจกลืนอีโก้นั้นลงไปแล้วก็ทำมันต่อไม่ยอมแพ้ despite hearing no dozens of times ถึงแม้ว่าคุณจะได้ยินคำปฏิเสธว่า no มาเป็นหลายรอบแล้วก็ตามเขาใช้คำว่า dozens ก็คือ dozen ก็คือ12ก็คือ1โลแต่เขาเติม s นะคะก็เลยจะเป็นแบบว่าหลายๆโลอ่ะเป็นแบบว่าได้ยินคำปฏิเสธได้ยินว่า no ไม่อันนี้ก็ไม่มาเป็นแบบหลายร้อยครั้งแล้วอะไรเงี้ยนะคะ it takes only a moment to make the wrong choice and jeopardize your future เพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เวลาแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นแค่แวบเดียวเท่านั้นที่คุณจะเลือกทางผิดได้แค่แบบเลือกแค่ว่าจะตื่นหรือจะนอนต่อเลือกแค่ว่าจะกินอันที่ดีหรืออันที่ไม่ดีเลือกที่จะล้มเลิกหรือจะไปต่อเนี่ยการเลือกมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมันเกิดขึ้นแค่แวบเดียวเท่านั้นแล้วมันก็จะ jeopardize ก็คือมันจะทำลายทั้งชีวิตมันจะทำลายอนาคตของคุณได้เลยนะคะ What feels like an insignificant decision today can have a great lasting impact on your future อะไรก็ตามอ่ะที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่การตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเองไม่ได้สำคัญอะไรมากมายแค่นี้เองอ่ะแค่นอนต่อแค่นี้เองตื่นแค่นี้เองกินแค่นี้เองนิดเดียวเองมันเนี่ยจะสามารถเขาเรียกว่ามีผลกระทบที่มันจะ last your เขาใช้คำดีมากเลยนะ have a great lasting impact on your future คือมันจะมีผลกระทบในระยะยาวกับอนาคตของคุณไปเลย each choice sets a precedent นะคะเดี๋ยวขอเช็คการออกเสียงคำนี้แป๊บหนึ่งนะ precedent นะคะขอเช็คว่ามันเน้นเสียงหนักที่พยางค์ไหนเนาะPresident นะคะเหมือนกับคำว่าประธานาธิบดีเลยนะประธานอะ President นะคะ President แต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะออกเสียงเหมือนกันนะคะ Each choice sets a precedent ในที่นี้จะหมายถึงแบบมันแปลว่า an official action or decision that has happened in the past that is seen as an example or a rule to be followed in a similar situation later เขาเรียกว่ามันเป็นตัวอย่างอ่ะมันเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราเคยทำแบบนี้แล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันเราก็จะตัดสินใจและทำแบบเดิมเหมือนกับว่าถ้าวันนี้เราตัดสินใจนอนต่อวันพรุ่งนี้อ่ะเราก็จะนอนต่อเหมือนกับเมื่อวานอะไรเงี้ยมันเหมือนเซตอัพกดขึ้นมาเองแล้วอะ and when you make the same wrong choice several times in a row แล้วเวลาที่เราตัดสินใจพลาดเพราะความเคยชินแบบเนี้ยแบบว่าไม่รู้จะคิดยังไงนอนต่อเหมือนเดิมแล้วกันอะไรเงี้ยหลายๆครั้งเข้าต่อติดต่อกันเรื่อยๆ it becomes your standard modus operandi นะคะมันก็เลยกลายเป็น standard ของคุณไปเลยนะม
ันก็จะกลายเป็นนิสัยของคุณนั่นเอง While one hamburger every now and then is likely to ruin your overall efforts to lose weight, underestimating the impact of repeatedly making the wrong choice can profoundly affect your over the course of the rest of your life. ในขณะที่การกินแฮมเบอร์เกอร์แบบว่านานๆครั้ง every now and then นะคะนานๆครั้งเนาะมันก็ไม่ได้จะทำให้ร่างกายคุณพังอะไรมากมายหรือว่ามันไม่ได้ไปขัดขวางการลดน้ำหนักของคุณอะไรมากถ้ามันนานๆครั้งแต่การที่คุณไปประเมินเขาเรียกว่าประเมินผลกระทบจากการที่คุณทำสิ่งนั้นบ่อยๆอ่ะการที่คุณแบบว่าตัดสินใจผิดบ่อยๆเลือกแฮมเบอร์เกอร์บ่อยๆอ่ะมันจะสามารถส่งผลในแง่ลบกับคุณได้ในระยะยาวและมันจะเป็นอย่างนั้นแบบไปตลอดชีวิตเลยอ่ะมันจะส่งผลกับคุณไปตลอดชีวิตเลย Each time you're faced with a decision between exerting self-discipline and taking it easy, remind yourself that the choice you're making today doesn't affect the present moment alone. ทุกๆครั้งที่คุณเผชิญหน้ากับการตัดสินใจระหว่างว่าเฮ้ยเราจะต้องยึดถือวินัยในตนเองของเราหรือว่าคุณจะแบบว่าเอ้ย take it easy เอ้ยหยวนๆหน่อยนะให้คุณเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าทางเลือกที่คุณกำลังเลือกวันเนี้ยตอนเนี้ยมันจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสุขหรือโมเมนต์ปัจจุบันแค่เพียงอย่างเดียว A momentary decision can and often will reverberate for many years and even decades into the future. เขาบอกว่าไอ้การตัดสินใจแบบในช่วงเสี้ยววินาทีอย่างเงี้ย momentary decision นะคะก็สามารถและมันก็จะส่งผลไปแบบในอนาคตอีกหลายปีหรือแม้แต่เป็นแบบเป็นทศวรรษได้เลยอ่ะเป็นไปในอนาคตนะคะเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าบางทีนิสัยที่เราทำตั้งแต่ตอนเด็กกว่า10ขวบอ่ะจนอายุ40 50 60แล้วเราก็ยังทำมันอยู่เลยอ่ะมันน่ากลัวขนาดนั้นนิสัยของคุณสันดานของคุณเนี่ยเพราะฉะนั้น remember this how you do anything is how you do everything okay so that is for day 2 mindset number 2 on your choices thank you see you tomorrow for the day 3 okay bye bye